สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุคนค่ะขอบคุณทุกการติดตามซอยเบิงซอยแชร์คลิปวิดีโอเป็นกำลังใจช่อง YouTube และกระทั่ง Facebook แฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานออนซ่อนค่ะขอบคุณ FC ลาวอุงอิง FC พอโจ FC สาวหน่อยเพชรปันแพ้ง FC สาวนมยื่นเองที่เป็นทุนใจเดิมน้ำเด้อค่ะแล้วก็ผู้ที่มาพอมาเห็นกันใหม่ฝากกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจเป็นแห้งใจซอยกันต่อไปพี่น้องคะมื้อนี้มีความรู้สึกจังใดแน่หลังจากมื้อคืนนี้สาวนมยื่นก็ได้เฮ็ดคลิปอยู่หลังจากที่เห็นพ่อเอกแม่หน่อยเพิ่นออกมาชี้แจงประเด็นข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะที่เฮ็ดให้ FC พ่อๆแม่ๆหลายคู่หลายคนบ่สบายอกสบายใจกินข้าวบ่ได้นอนบ่หลับโดยความเป็นห่วงเป็นใยอีหลาอุงอิงเป็นห่วงแม่หน่อยเป็นห่วงความรู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยโน่นนั่นนี่ว่ากันไปแม่นบ่พี่น้องหลังจากมีคลิปชี้แจงเนาะก็รู้สึกว่าพี่น้องอ่ะก็น่าจะเบาใจขึ้นน่าจะเบาใจขึ้นตามที่เพิ่นชี้แจงออกมาแม่นบ่ถ้ายังเบาใจบ่ทันเต็มที่นะคะพี่น้องเบิ่งคลิปมื้อนี้หรือยังเบิ่งคลิปตั้งแต่ตอนเช้าหรือยังพอเอกลงคลิปเอาคลิปบรรยากาศคือจังซี่เนี่ยแม่จังแมนบรรยากาศที่เฮาคุ้นเคยเนาะพี่น้องเนาะก็คือพอเอกลงคลิปอีหลาอุงอิงแม่หน่อยมีผู้ติดตามพอหักพออาชิตะไปนำไปเลาะตลาดพี่น้องคะในคลิปนี้เนาะพอเอกเอาลงเนี่ยเพิ่นว่าอุ้งอิงมาเดินตลาดเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ชัยภูมิ FC ว่าไงเมื่อได้เจอตัวจริง18ธันวาคม2566ก็คือมื้อนี้อีหลามีงานอยู่ทางชัยภูมิเนาะพี่น้องเพิ่นก็เลยไปพักอยู่ไกลๆกับตลาดนี่ละที่ไปหลอกไปหาแนวอยู่แนวกินนี่ละพี่น้องค่ะก็ไปพักอยู่ไกลๆงานไปพักอยู่ใกล้ตลาดน้ำก็เลยอิ่มท้องก่อนจะนอนว่าซั่นเถาะเนาะอิ่มท้องก่อนจะนอนก็คือมาหาแนวอยู่แนวกินกันก่อนชาย่านี่พี่น้องคะอุ้งอิงตลาดแตกบ่ได้มาง่ายๆพี่น้องอุ้งอิงตลาดแตกบ่ได้มาง่ายๆเด้อว่าซั่นมันเป็นภาพแห่งความจริงเป็นภาพแห่งความจริงเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องยอมรับว่ามื้อนี้อีหลาอุ้งอิงมีความโด่งดังระดับซุปตาไปใสมาใสเป็นนักข้องเป็นนักข้องหมอลำลูกทุ่งที่อยู่ในใจพี่น้องนะคะไปใสมาใสผู้ใดก็ฮู้จักโดยเฉพาะโลกโซเชียลเนาะพี่น้องเนาะแล้วกระแสหมอลำสาวหน่อยเพชรปานแพงก็แฮงเป็นหมอลำโซเชียลพี่น้องคะเป็นผู้นำทางโซเชียลพอจะนั้นออกคลิปซู่มือออกกล้องให้เห็นหน้าเห็นตากันซู่มือความโด่งดังมองนี้ของอีหลาอุงอิงไปใสมาใส FC ฮู้จักค่ะ FC ฮู้จักหักแพ้งขอถ่ายรูปขอจับมืออยากคุยน้ำอยากสัมผัสโตเป็นแม่นบ่พี่น้องชาย่าอุงอิงตลาดแตกบ่ได้มาง่ายๆค่ะแต่เกิดจากนี่ล่ะความหักแพ้งFC ที่ได้พ่อได้เห็นถ่ายรูปได้ป่อจ้ะถ่ายรูปน้ำอีหลาได้ป่อขอจับมือในลูกผัดหวานเนาะแม่นบ่ล่ะเห็นผู้นั้นก็อยากได้น้ำผู้นั้นก็ทักทายนี่หลักพี่น้องจังเป็นที่มาของอุ้งอิงตลาดแตกอุ้งอิงตลาดแตกต้องยอมรับนะคะต้องยอมรับล่ะอุ้งอิงนะคะยืนหนึ่งจริงๆนะคะณชั่วโมงนี้บอกได้เลยว่าไปหันมานี่มีแต่ FC ขนาดไปพักเนาะสถานที่รีสอร์ทห้องพักบางหม่องก็ยังเป็น FC อีหลาอุ้งอิงไปตลาดตะลี่ร้านค้าร้านขายพ่อค้าแม่ขายในตลาด FC อีหลาอุ้งอิงมือแรงก็สิไปเบิ่งมือแรงก็สิไปหาสิไปพออยู่หน้าห้านพอเอกจนต้องบอกว่าต้องไปเบิ่งใหม่ตอนกลางคืนเห็นอีหลาตอนนี้เป็นแบบนี้ต้องไปเบิ่งใหม่ตอนแต่งตัวขึ้นไปบนเวทีอีกให้ได้นะคะส่วนกันไปคือว่าเนาะผู้ใดกะมาหาผู้ใดกะคือมาเป็นความหักความหอมที่เอ็นดูนะพี่น้องเอ็นดูอีหลาอุ้งอิงเอ็นดูความใสความซื่อเบิ่งติล่ะไปรอตลาดใส่เกือบแตะก็คือเด็กหน่อยคนหนึ่งย่างติดก้นแม่พอห่างนะพี่น้องย่างน้ำแม่ตลอดนะคะก็คือเด็กหน่อยผู้หนึ่งมาที่ขึ้นเวที
อุ้ยงามสง่าพี่น้องเอ้ยงามสง่าระดับซูเปอร์สตาร์นะคะแบบบทบาทของความเป็นอุ๋งอิ๋งพี่น้องแต่พ่อเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอย่างออกมาไม่ยังรอตลาดเกือบแตะคู่หนึ่งหิวของยังน้ำกดแม่ต่อยๆเขาก็คิดเห็นเด็กหน่อยเนาะไปตลาดก็พอกับแม่ก็คือความเป็นอีหล่าอุ๋งอิ๋งก็ยังคงเดิมนี่ล่ะความตาหักพี่น้องความตาหักของอีหล่าอุ๋งอิ๋งจังหวะชายานี่บทเอ็มมาง่ายๆเด้อพี่น้องต้องมีคนมาหุ่มมาล้อมมาหามาหักมาหอมด้วยค่ะจังเกิดขึ้นคำว่าอุ๋งอิ๋งตลาดแตกเบิ่งติล่ะผู้ใดก็ถือโทรศัพท์มาซุมื้อนี้ผู้ใดก็มีโทรศัพท์แม่นบ่ว่าแต่พ่อว่าแต่เห็นถ่ายรูปถ่ายหยังคืออยากจับอยากบายอยากอยู่ใกล้นี่เขาจังเอิ้นว่าคนดังแล้วก็มีคนหักคนหอมอีหลีพี่น้องเห็นแล้วแบบนี้ก็มีความรู้สึกใจซุ่มขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องหลังจากมื้อคืนเฮาได้ฟังการชี้แจงประเด็นต่างๆเนาะก็อาจจะมีบางคนยังวิตกกังวลยังหลายๆอย่างอยู่ก็เบิ่งกันไปให้เวลาเป็นโตพิสูจน์พี่น้องให้เวลากับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเวลาจะทำงานของเขาเองให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นคือว่าเนาะส่วนเฮาผู้อยู่ห่างผู้เป็น FC ก็เฮ็ดได้ก็คือส่งกำลังใจส่งกำลังใจแม่นบ่คะพี่น้องส่งกำลังใจซอยครอบครัวอีหล่าอุ๋งอิ๋งซอยแม่หน่อยซอยพ่อเอกให้ก้าวข้ามก้าวผ่านทุกปัญหาทุกอุปสรรคนะคะพี่น้องคะให้อีหลามีพลังกายพลังใจพลังสติปัญญาต่างๆในการต่อสู้กับภารกิจการงานต่างๆให้คิดให้สร้างสรรค์แต่สิ่งดีๆเนาะเพื่อตัวเจ้าของเพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตให้อีหลามีพลังหลายๆในส่วนนี้เฮาก็เป็นกองทัพเสริมซะแล้วพี่น้องเสริมกำลังใจนะคะนี่คือสิ่งที่เห็นมื้อนี้ก็เลยอยากเอามามาเว้าสู่ฟังพี่น้องเอามาฝากมาตอนส่วนหลายคอมเมนต์ที่ไปเป็นกำลังใจนี่หลายแห้งรักน้องรักพ่อเอกรักแม่หน่อยสู่ๆอีหลาเพิ่นว่าไปใส่มาใส่ก็มีแต่คนหักเนาะลูกกว่าซะเนาะเนี่ยคือความเป็นตาหักความเป็นธรรมชาตินะพี่น้องพี่น้องเห็นพี่น้องก็หักคนอื่นเห็นก็หักคือกันพี่น้องสาวน้ำเงินเห็นสาวน้ำเงินก็หักแม่นบ่คะเพราะฉะนั้นเราผู้ใดเห็นบ่หักเนี่ยก็สิผิดปกติอยู่ค่ะพี่น้องหรือเฮาบ่เป็นคนผิดปกติพี่น้องใส่เบิ่งล่ะหาคนผิดปกติคือการเบิ่งอันผู้ใดเห็นอีหล่าอุ๋งอิ๋งแล้วบ่ได้หลงหักอีหล่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยเอ้าอันข้าเจ้าผิดปกติหรือว่าเฮาเห็นแล้วเฮาหลงหักเนี่ยเฮาผิดปกติพี่น้องว่ามาเบิ่งล่ะผู้ใดผิดปกติคือกันอยู่บ่คะจังได๋เราบ่มั่นใจกับของละแต่เดียวนี่ว่าซั่นเนาะว่าอันผู้ใดผิดปกติกันแน่ว่าซั่นนะคะโอ้นะพี่น้องนี่ล่ะอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องผู้ใดเฮ็ดสิ่งใดได้สิ่งนั้นคิดดีทําดีสิ่งดีๆตามมาเนาะเพิ่นบอกว่าอันโมโหนี่พาโตตกต่ําเพิ่นว่าเนาะมันแม่นอีหลีพี่น้องค่ะบางเทื่อการที่ใส่อารมณ์เป็นใหญ่เนาะบ่ยับยั้งชั่งใจขาดสตินะคะบ่คิดวิเคราะห์ให้ดีผลบ่ได้ตกกับไผผลตกกับเจ้าของผู้ใส่อารมณ์น้ำหนักนะคะโมโหนี่พาโตตกต่ำคำโบราณโบราณเพิ่นก็ยังว่าไว้เพราะฉะนั้นจะเฮ็ดอีหยังให้คิดพิจารณาให้รอบคอบคือว่าผู้ใดเฮ็ดสิ่งใดก็สิได้สิ่งนั้นพี่น้องสังเกตง่ายๆนะคะตอนนี้แค่ช่อง YouTubeของคนคนนั้นนะคะผู้ติดตามลดลงว่ามันครึ่งต่อครึ่งนี่แค่เป็นส่วนหนึ่งพี่น้องคะเรายังมีอีกหลายอย่างที่ตามมานะคะเพราะอารมณ์ชั่ววูบบ่หรือจังใดเนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นบทเรียนพี่น้องเป็นบทเรียนเป็นสิ่งที่เฮาสามารถถอดบทเรียนมองนี้ได้เลยค่ะคำโบราณยังใส่ได้เสมอมาที่เพิ่นว่าไว้โมโหนี่พาโตตกต่ำเพิ่นว่าเนาะคิดพิจารณาดีๆคือว่านะคะพี่น้องเป็นกำลังใจซอยอีหล่าอุ๋งอิ๋งเป็นกำลังใจซอยแม่หน่อยพ่อเอกซอยทุกสิ่งทุกอย่างเนาะให้คลี่คลายให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นตามลำดับมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาคิดสร้างสรรค์พัฒนาและมีความสุขกับการดำรงชีวิตในแต่ละมือและในอนาคตนะคะ
เอาอย่างนี้ละกันพี่น้องเขาเป็นแห้งใจซอยกันขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามคลิปวิดีโอกับสาวนมเยินอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ